ที่บริเวณแปลงนาสาธิตหมู่ที่4บ้านด่านช้างตำบลท้ายดงอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์นายสหชัยแจ่มประสิทธิ์สกุลนายอำเภอวังโป่งเป็นประธานเปิดโครงการปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวนี้เป็นประเพณีเพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทยโดยทางองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายดงร่วมกับอำเภอวังโป่งและบริษัทอัครารีซอร์เซจจำกัดดำเนินกิจกรรมมาตั้งแต่ปี2557เพื่อน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรังคูลรัชกาลที่10และเพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในพื้นที่ทำการเกษตรแบบอินทรีย์ปลูกข้าวที่ปลอดภัยไร้สารเคมีที่เป็นพิษต่อร่างกายและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีและสืบต่อประเพณีที่ดีงามในการทำนาปลูกข้าวนางสาวชนภาเมืองแป้นนายกอบต.ท้ายดงกล่าวว่าในการปลูกข้าวในแปลงนาสาธิตครั้งนี้พื้นที่จำนวน12ไร่พื้นที่จำนวน2ไร่เป็นการทดลองปลูกข้าวญี่ปุ่นโดยใช้วิธีโยนข้าวเมื่อวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมาในที่ดินแปลงนาสาธิตของบริษัทอัครารีซอร์เซจที่สนับสนุนให้นางสุมนทาขุนทองผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลท้ายดงเป็นผู้ทดลองปลูกข้าวปลอดสารพิษโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ซึ่งข้าวญี่ปุ่นโดยทั่วไปจะมีลักษณะเป็นเมล็ดสั้นสีขาวรสชาติหวานนิดๆมีความเหนียวเล็กน้อยไม่ต้องการน้ำมากเหมือนข้าวไทยหากต้องการให้ต้นแตกกอก็ใช้น้ำขังชั่วคราวข้าวจะแตกกอออกรวงมากมีอายุเก็บเกี่ยวประมาณ 90-100 วันนางสาวชนภาเมืองแป้นกล่าวต่อว่าข้าวญี่ปุ่นพันโคชิฮิคาริพบว่ามีราคาสูงราคาตันละ 17,000 บาทซึ่งกำลังเป็นที่นิยมปลูกและรับประทานอย่างเช่นการทำซูชิข้าวญี่ปุ่นเปรียบได้กับอาหารและยาเพราะมีทั้งสรรพคุณและประโยชน์มากมายต่อสุขภาพของร่างกายยิ่งคนที่ทำงานหนักใช้สมองมากในการคิดวิเคราะห์สมควรที่จะต้องกินกันบ่อยๆเพราะสารกาบาในจมูกข้าวญี่ปุ่นนั้นมีคุณสมบัติบำรุงสมองซึ่งจะเป็นการช่วยลดความตึงเครียดทำให้รู้สึกผ่อนคลายและเป็นการฟื้นฟูสมองรวมทั้งมีวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดทั้งนี้นอกจากกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวแล้วได้มีการนำเอาวิธีการนวดข้าวหรือฟาดข้าวการฟัดข้าวด้วยสีฟัดการตำข้าวในครกแบบสมัยโบราณเพื่อสืบสานวัฒนธรรมของไทยและมีการสาธิตประกอบอาหารจากข้าวญี่ปุ่นอีกด้วย